ไป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 เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Polybius สำหรับด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่ผมเล่นค้างไว้ครั้งที่แล้วนั่นเองแอบไปทำมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโหลดโอ้ยใจหายแวบเลยคือเมื่อกี้ผมไปกดเซฟไงเลยคิดอยู่ว่าไอ้สะพานที่ว่างเปล่าเนี่ยมันจะเซฟทับหรือเปล่าอันนี้คือสะพานที่ผมเกือบโง่แล้วทุกคนไปลุยเดี๋ยวนะเรียบร้อยครับผมต่อมาคือด่าน 4-6 รถ A ต้องขึ้นไปด้านบนรถ C ต้องลงมาด้านล่างมีไฮดรอลิกให้2อันเฮ้ยไม่ยากตอนแรกก็นึกว่าจะยากแต่ด้วยสมองอันปราดเปรื่องของผมเนี่ยทำให้ผมเนี่ยสามารถพบเจอคำตอบได้โดยรวดเร็วอันดับแรกเนี่ยผมจะกำหนดจุดไว้ตรงสะพานข้อนี้เพื่อให้สะพานเนี่ยทำหน้าที่เป็นประตูคอยเปิดสังเกตนะมันจะเปิดเว้ยแล้วประเด็นต่อมาเนี่ยคือจะทำยังไงให้รถ C เข้าเส้นชัยได้คือตอนนี้รถตู้ไม่มีปัญหาละแต่ว่ารถ4อ่ะช้ามากตอนนี้เจอปัญหาใหญ่ละรถสีแดงไม่มีแรงเลยรถสีแดงแม่งกระโดดไม่ได้เลยไม่มีความแรงอะไรเลยคือตอนนี้เนี่ยผมค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปาะเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยรถตู้สามารถผ่านไปได้แล้วต่อมาก็คือรถสีแดงตอนนี้ผมทำให้ไฮดรอลิกเนี่ยมันยกขึ้นมาได้แล้วแล้วมันก็ไปซึ่งมันไม่สามารถยูเทิร์นกลับมาได้รถคันแดงอ่ะตอนที่รถมันมาถึงจุดเนี้ยมันลงไปเป็นแบบแนวดิ่งเลยอ่ะมันเป็นแนวดิ่งเลยแสดงว่าความแรงแล้วก็องศามันไม่ได้ผมว่าต้องได้ทุกคนมันต้องได้แล้วทุกคนจังหวะนี่โอ้โหเดี๋ยวเกือบได้แล้ว 44% รถอาจจะไม่น่าทิ่ม 2000 years later เรียบร้อยแล้วทุกคนคือตอนนี้เนี่ยผมเคลียร์สะพานอันเก่าแล้วก็มาสร้างสะพานอันใหม่อย่างปาณิสซึ่งผมไม่จำเป็นต้องใช้ไฮดรอลิกเลยเพราะว่าไฮดรอลิกไม่ใช่จุดโซนกลางของจักรวาลนะสะพานล่วงตรงนี้นะ 4-7 เดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนรถ4โอเครถ C กับรถ A เนี่ยแรงอยู่แสดงว่าเป็นสะพานกระโดดอย่างแน่นอนไม่ใช่กระโดดธรรมดาด้วยกระโดด2สเต็ป2สเต็ปหรือเปล่าวะกระโดดคนละระนาบนะรถ A ไปก่อนใช่ไหมน่าจะอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอลองประเมินค่าดูก่อนว่าสะพานแบบ5อันเนี่ยมันจะพาผมไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่ารถ A สามารถข้ามสะพานได้อยู่แต่ว่าพอข้ามแล้วก็คือเจ๊งเลยสะพานที่ผมสร้างตอนนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือส่วน3ข้อ ลักษณะนามคืออะไรวะสะพาน3ข้อเนี่ยมันสามารถทำให้รถ A ไปยังจุด A ได้แล้วพอรถ A ไปเสร็จแล้วสะพานอีก2ข้อที่เหลือด้านหลังเนี่ยก็จะโดนไฮดรอลิกยกขึ้นให้เป็น5ข้อแล้วทำให้รถ C กระโดดสูงขึ้นเรียบร้อยรถ A ไปสะพานแค่นี้ไม่เห็นจะยากเลย 7,000 ไม่เท่าไหร่มีแค่ไม้กับถนนโอเคเมื่อกี้จะเห็นว่ารถ A เนี่ยมันล่วงมาจุดนี้เลยใช่สิทุกคนเข้าใจแล้วนี่ไงใส่ถนนแม่งตรงนี้เลยใช่สิถ้าปรับเอียงได้ไหมไม่ได้ยังไงวะเนี่ยอย่างนี้หรอมีงบให้ 7,000 แสดงว่าไม่น่าใช่สะพานซับซ้อนเฮ้ยมีลุ้นอยู่นะเว้ยเดี๋ยวได้ไหมเฮ้ยอะไรกูนี่สมองผมมี IQ มากกว่า200แน่นอนเลยเนี่ยด่านนี้มีถนนให้7แล้วดูความต่างสิทุกคนคือน้ำหนักรถไม่น่ามีปัญหาตอนนี้ส่วนด้านหน้าเนี่ยผมสามารถเอาเหล็กมายันไว้ได้แล้วต่อมาคือเหล็กส่วนด้านหลังจะทำยังไงที่คิดไว้ตอนนี้คือจะใช้เหล็กยันกับส่วนหน้าผาลองดู
ทำไมรถช้าจังอะเฮ้ยรู้แล้วผมรู้แล้วทุกคนสะพานที่ผมจะให้ทุกคนข้ามไปตายกับผมเนี่ยหยอกสะพานที่ผมจะให้ทุกคนเนี่ยไปเสี่ยงชีวิตกับผมมันคือสะพานแบบหอคอยซึ่งหอคอยที่ผมสร้างส่วนนี้มันก็จะล่วงไปดูคือผมจะให้มันล่วงไปแล้วให้มันข้ามสะพานตรงนี้ไปเลยประมาณนั้นมันรีบล่วงจังวะเดี๋ยวนะประมาณนี้ตอนนี้เนี่ยถึงด่าน 4-10 กันแล้วรถ A กับ E ต้องขึ้นเส้นชัยด้านบนส่วนรถ C ข้ามเส้นชัยธรรมดาซึ่งรถ A แล้วก็เรือ A เนี่ยมันจะมาพร้อมกันเลยดังนั้นผมคิดว่าต้องใช้ทางโค้งเพื่อหลบคือด้านเนี้ยต่อให้ด้านเนี้ยยกสะพานมาได้แต่ว่าสะพานส่วนด้านต้นน่ะก็จะไม่พ้นเรือ4แสดงว่าผมเริ่มต้นผิดเดี๋ยวผมจะให้มาเริ่มที่จุดนี้โอเคสามารถผ่านไปได้อยู่สำหรับด่านนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ยากอะไรเลยทุกคนคือสร้างสะพานโค้งธรรมดาให้สะพานโค้งเนี่ยมันพ้นสะพานเสร็จแล้วก็ใช้ไฮดรอลิกคอยดึงสะพานให้มารับรถ4ซึ่งผมจะเอาตรงจุดเนี้ยทิ้งมันจะได้เป็นจุดหมุนให้ไปรับรถ4ดูกันเอไปแล้วต่อไปรถ4ไม่มีปัญหาต่อไปรถยนต์โอ้โหเพอร์เฟคกันทุกคนสะพานไม่มีพังอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะทั้งรถสีแดงแล้วก็รถตู้เนี่ยเคลื่อนที่ช้ามากครับเดี๋ยว 300% มันเลยเร็วไปเดี๋ยวนะขอดูสปีดปกติก่อนรถไม่ค่อยมีแรงเหินเลยด่านนี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช้การสร้างสะพานที่ซับซ้อนมันจะไม่ยากที่การหาองศาตอนกระโดดเท่านั้นแหละเชื่อผมสิทุกคนนะเอาเฮ้ยเดี๋ยวได้รถแดงได้แล้วนะเว้ยต่อไปคือรถตู้เฮ้ยครั้งแรกก็ได้เลยอ่ะผมมีเซลล์มากกว่า 84,000 เซลล์ว่ะเอาโอ้ยก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันไม่ชนสะพานตรงนี้นะเรียบร้อยจบถ้าไม่ได้นะอมปรับองศานิดเดียวพอเรียบร้อยอ่ะนึกว่าด่านฟรีอีกแล้วเหรอด่านโล่งๆไม่มีอะไรให้กูเลยการสร้างด่านโล่งๆแบบนี้เนี่ยมันจะต้องใช้สะพานโค้งช่วยกระจายน้ำหนักสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆตรงส่วนกลางไม่ค่อยสวยเลย กระจายน้ำหนักไม่ไหวโค้งก็เอาไม่อยู่แต่รู้สึกว่าไม่พออันนี้พูดจริงเหมือนสะพานมันจะล่มว่าแล้วเชียวแต่ว่าด่านนี้เนี่ยมีงบให้ 90,000 ผมควรจะใช้เหล็กสร้างสะพานเลยมันต้องได้สิทุกคนสร้างตรงนี้ด้วยเอาไว้ยันอันนี้คือเกินงบแบบสุดๆแล้วก็สร้างต่อไม่ได้แล้วด้วยไม่รอดมันต้องมีสักรูปทรงสิที่ถูกต้อง 2000 years later โหสะพานสามเหลี่ยมบนล่างด่านนี้ไม่น่ายากผมว่าด่านเนี้ยประเด็นน่าจะอยู่ที่การร้อยเชือกเชื่อผมสิทุกคนโอเคมันง่ายไปมั้ยเนี่ยรถ A เนี่ยจะไปเก็บธง A แล้วมันก็จะหยุดเลยส่วนรถ C ถ้าเกิดว่าผมขับทางตรงไปเนี่ยมันจะไปชนตูดรถ A ห ลอกกูไม่ได้หรอกกูเล่นมาเยอะแล้วเดี๋ยวนะงั้นผมจะต้องทำทางยกลอยแล้วให้รถ C ไปขึ้นด้านบนเหมือนจะไม่ได้นะเพราะว่าถนนไม่น่าจะพออาจจะต้องเสริมรถ A เก็บเรียบร้อยจบเหมือนว่าจะใช้ยกขึ้นธรรมดาไม่ได้ให้เดี๋ยวมันมีวิธีนึงไม่ไงเดี๋ยวไม่จำเป็นคือปกติเนี่ยผมจะสร้างถนนเริ่มที่จุดแดงแล้วก็จบที่จุดแดงใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ไม่จำเป็นมันจะได้ยกขึ้นไปที่ด้านบนพอดีลองดูนี้ก่อนเห็นไหมใช่มันใช่แล้วทุกคนประเด็นต่อมาคือจะทำยังไงให้ยกไฮดรอลิกได้เหมือนมีหลักการ ไม่มี สร้างตามใจใช่สิใช่ไม่ได้ว่าแล้วเชียวชนนะสูงสุดได้แค่นี้เหรอกระดกนิดนึงสีแดงไม่มีปัญหาสีเขียวว้าวเรียบร้อยไอ้เบื่อความฉลาดต่อไปให้ไปเก็บที่ธง4ซึ่งเอาจริงๆไม่ต้องทำไฮดรอลิกก็ได้ทำเป็นทางกระโดดก็จบแล้วเนี่ย
เรียบร้อยไม่เกินลืมเชือกอ่ะรอบนี้น่าจะเพอร์เฟกต์โอเคสีแดงไม่มีปัญหาต่อมาสีเขียวพังไหมด่านบ้าอะไรเนี่ยโอเคสำหรับด่านนี้เอาไว้คลิปหน้าดีกว่าเพราะว่าผมน่าจะต้องคิดพอสมควรก็ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม